ไปดูหนูนะไปนะไปนะครับด้วยที่เปลี่ยนบรรยากาศครับก็รุ่งเช้าวันที่5นะเพื่อๆครับก็เช้านี้เป็นเช้าที่หนาวมากนะครับเพื่อๆครับแล้วก็ผมก็ก่อไฟข้างนอกตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้อาจจะทำมาหากินตรงนี้นะครับข้างหน้ากระท่อมผมตรงนี้ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นทางเข้านะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงทางเข้าก็ได้นะครับมาดูว่าวันนี้ผมจะทำอะไรนะครับเช้านี้ผมก็ดื่มกาแฟนะครับกาแฟดำเหมือนเดิม1แก้วทุกเช้าเลยนะก็ขาวดำนี่ผมเช้านี้ให้กินไก่นะเนี่ยแต่ว่าให้กินแค่นี้เดี๋ยวอันนี้จะต้มให้แล้วก็ผสมแบบข้าวนะครับพอแล้วเดี๋ยวให้กินกับข้าวต่อโอเคนะน้องเขาโอเคครับก็ภารกิจผมในเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะต้องไปดูกับดักหนูอีกรอบนึงครับว่าจะได้ไหมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้หรือไม่นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะผมจะค่อยออกเดินทางนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกับดักหนูอีกรอบนะครับมันลุ้นพร้อมๆกันนะว่าวันนี้จะได้ไหมนะครับหรือว่าไม่ได้นะครับก็ทำไม่ได้นี้เดี๋ยวจะต้องหาผักอะไรต่างๆมากินโทษแทนอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เขาดำไปช่วยด้วยเขาดำไปไหมไปดูหนูนะไปนะไปนะครับไหนดำนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับแล้วก็ไปตักน้ำด้วยเพื่อนน้ำหมดพอดีเลยโอเคไปไปก็ตอนนี้นะเพื่อรับได้แล้วนะครับนี่ครับหนูนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ฟาวโอ้ยโอ้ทุกท่านครับน้องขาวน้องดำจะเอาหนูผมอย่าใหญ่ๆดำอย่าครับก็เพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับโอ้ไอ้ดำนี่ไปไล่กาดเขาผม1ตัวแล้วดำเขาดูหน่อยดิว้าเหนื่อยเลยไหนดำเขาดูหน่อยมันมีไหนนี่ครับไอ้ดำกาดของผมแล้วโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็แก้มือได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางกลับที่แคมป์นะครับโอ้ดามกาดของผม1ตัวตอนนี้ผมมาถึงที่พักแล้วนะครับแล้วก็ผมจะทำโต๊ะนะครับโต๊ะกินข้าวแล้วก็เก้าอี้ด้วยนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะทำอาหารกินนะครับก็คือน่าจะกินหนูนะครับที่ไปดักได้มานะครับก็แก้มือได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อันนี้มันสำปะหลังนะครับไว้นานนะดูเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนๆครับเช้าๆนี้ผมจะกินอันนี้ใส่ๆแล้วนะครับผมจะกินแต่อันนี้ก็พอแล้วก็น่าจะทำงานแล้วนะครับ
นี่ครับช่วงเย็นๆนะครับผมจะทำอาหารเมนูหนูท้องเข่านะครับมาดูกันว่าผมจะทำกินยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำตรงนี้นะครับจะเป็นที่กินข้าวนะเพื่อนๆครับซึ่งเขาเรียกว่าระบบกินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมก็จะกินข้าวมองลงไปข้างล่างนู้นนะครับหรือว่าข้างหน้าแล้วก็ผมก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้นะครับมันจะมีเก้าอี้อยู่ที่นี่อันนึงนะครับซึ่งผมก็ทำมาแล้วนะครับนี่ครับเก้าอี้นี่ครับก็คือจะต้องตีให้ดีๆนะครับแล้วก็ทำไว้นี่ไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำที่กินข้าวนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆครับซึ่งเป็นที่ทำอาหารที่กินข้าวแล้วก็ที่นั่งชมวิวอะไรต่างๆนะคล้ายๆว่าโต๊ะกินข้าวนั่นแหละครับก็ใช้ได้ช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับหน้าฝนนี่ไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าหลังคาไม่มีนะครับตรงนี้เลยนะครับก็เช้าจะกินข้าวที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำเมนูนะครับหนูนะครับหนูนานะครับเพื่อนๆครับแต่มันอยู่ในปาก
หนูท้องขาวนะครับแล้วก็วันนี้ได้4ตัวก็แก้มือได้นะครับพอดีเมื่อวานนี้มันน่าจะเกี่ยวกับอาหารด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่กะปิด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาครับก็วันนี้นะครับเมนูหนูนะครับเพื่อครับหนูนาหรือว่าหนูท้อเข่านะครับหลายๆท่านนะก็เคยรู้จักนะอันนี้ผมก็เอาหนังออกอะไรต่างๆครับแล้วก็ย่างให้แห้งนะครับไม่ใช่แห้งสุกนะแห้งแบบเบาๆนะครับแล้วผมจะมีเครื่องคูณนะมันก็มีประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นแล้วก็เอาเพิ่มเติมนะก็คือดอกแครป่าด้วยมันจะรสชาติขมๆนะซึ่งจะเข้ากับอันนี้มากเลยโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้เขาดำอยู่ไหนอยู่นี่ครับนี่ไงผมวันนี้ผมก่อไฟข้างนอกนะครับเพื่อที่เปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้นะผมทำโต๊ะมันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับวันนี้มันต้องทำอาหารกินนะหุงข้าวนี้น่าจะสุกแล้วนะครับก็จะเริ่มเตรียมเขาเรียกว่าซอยพืชไอ้ซอยเครื่องครัวต่างๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมThank you.
อย่าเขามานี่เขามานี่เขาตอนนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับรอประมาณสัก15นาทีนะครับหรือว่า20นาทีก็จะได้กินข้าวนะครับเป็นเมนูเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าห่อหนูนะครับหนูท้องขาวนั่นแหละครับก็อย่าดราม่ากันนะครับหลายๆท่านนะก็อยากจะให้ผมเข้าป่าแบบแนวแบบว่ากึ่งเอาชีวิตรอดบ้างนะครับไปหากินในป่าบ้างนะครับผมก็นานๆก็จะทําทีนะครับแบบนี้นะครับการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นหนูนาหนูท้องขาวนะครับซึ่งเหลืออีก2ตัวก็จะเก็บไว้ในมื้อถัดไปนะครับก็นี้เดี๋ยวรอนะครับข้าวก็สุกแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่ไงครับสุดยอดนะครับข้าวสุกแล้วไม่นานนะครับมันก็จะสุกนะครับตอนนี้นะครับหนูก็น่าจะสุกแล้วนะครับมาดูกันว่าเมนูนี้จะออกมายังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะต้มไก่นะครับให้กับขาวดำจะไว้ใส่เกลือไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เดี๋ยวออกก่อนอันนี้ผมก็ต้มน้ำร้อนนะครับไว้ดื่มนะครับนี่ร้อนแล้วนะครับหนูเหลือ2ตัวแล้วก็มันดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับโอ้ผมว่าสุกแน่ๆเลยนี่นะครับ
มาครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นมื้อที่แบบไปหาอาหารป่านนะครับเพื่อนๆครับมาเลยนะครับก็กินข้าวบายๆหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะเพื่อนๆครับแล้วก็เขาดำก็กินเสร็จแล้วเช่นกันก็เป็นช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พักผ่อนวันนี้ก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือสร้างที่กินข้าวอะไรต่างๆนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้ไปดักหนูแล้วนะครับผมคิดว่าพอแล้วนะครับดักหนูแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะหาผักหรือว่าอะไรต่างๆมากินดีกว่านะครับเพราะว่าหนูนี่ผมก็จะกินรอบเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรกินผมคิดว่ายังมีหลายอย่างนะที่ในป่าแห่งนี้นะมันมีให้กินนะครับไม่จำเป็นต้องกินหนูนะครับอันนี้ก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าเอาชีวิตรอบบางส่วนนะครับก็คือถ้าอยากกินหนูเราก็ต้องหาเอานะครับก็คือเขาเรียกว่าทำที่กับดับอะไรต่างๆนะครับวันแรกนี่ผมไม่ได้ซัดตัวเลยนะเพื่อครับผมก็หาพวกแบบเห็ดหรือว่าพริกทำพริกกินได้นะครับเราก็อยู่ได้แล้วก็การอยู่ที่นี่นะเพื่อครับเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดหรือว่าใช้ชีวิตในป่านะมาไม่ยากนะครับแต่มันยากที่สุดก็คือ1ถ้าไม่มีข้าวสารนะครับไม่มีข้าวสารเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะกินเราจะได้แบบเก้งอะไรต่างๆมากินทั้งตัวนะมันไม่มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือน้ำมันต้องมีนะครับอยู่ในป่าแล้วอยู่นานๆนะครับอย่าเช่น15วัน20วัน30วันก็
ตรงนี้ก็ลำบากอยู่นะครับเพราะว่าลำบากตรงที่หนึ่งเราไม่มีลำห้วยไหลหน้าผ่านตรงนี้แล้วก็มันไม่มีเขาเรียกว่าห้องน้ำอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากอยู่นะครับซึ่งการอยู่ในป่าจะต้องมีความแบบเขาเรียกว่าเราก็ต้องอยู่ในถูกขาลักษณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่นานๆไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับมันได้ครับแต่ว่ามันอาจจะลำบากมันไม่สนุกนะครับมันก็ไม่มีความสุขประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาดำก็อยู่ที่นี่มาดำให้เขาอิ่มไหมอิ่มเนี่ยเห็นไหมไก่ในเหลือนิดเดียวนะครับเขาดำนี่ผมจะให้กินผสมก็คือเข้ากับอะไรนะเข้ากับอะไรนะเขาไก่นะครับเข้ากับไก่ตอนนี้นะครับผมก็ได้เก็บฟืนไว้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำนะเพื่อนๆครับแล้วก็ผมจะไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำอาบผ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะนอนพักผ่อนนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งเป็นวันที่ดีมากนะครับผมกับเขาดำนะใช้ชีวิตอยู่ในป่าที่นี่นะครับในค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันนอกระเบียงตรงนี้นะเดี๋ยวคืนนี้นะครับที่ผมทำไว้นะครับก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวกับผมในโต๊ะที่ใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีน้องเขาดำไปไหนเขาดำไปไหนครับดำหายหรอฮะดำหายนะครับตอนนี้ดำไม่ชอบหนูนะครับชอบไปกัดไปเล่นหนูนะครับอะไรต่างๆเดี๋ยวเจอกันในคืนนี้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บรรยากาศในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นคืนที่5นะครับเข้าสู่คืนที่5แล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับซึ่งผมก็จะต้องก่อไฟแบบนี้ทุกคืนนะครับเวลาผมจะนอนนะครับก่อไฟเช้าก็ก่อไฟนะครับเพื่อที่จะไล่ยุงไล่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับก็ป้องกันนะครับก็วันนี้ไม่ได้ไปกับดักหนูแล้วนะครับเพราะว่าของผมได้มีหนูครับนี่ครับ
ก็ยังมีอยู่นะผมคิดว่าไม่เอาแล้วแล้วก็ขอขาวดำได้มันจะเหลือแค่น่องไก่นิดเดียวนะเพื่อนๆครับพรุ่งนี้ขาวดำได้กินหนึ่งมื้อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับตื่นขึ้นมาเช้าๆนะครับก็วันนี้ผมก็ได้ทำที่กินข้าวนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นโต๊ะนะโต๊ะกินข้าวบรรยากาศยังเหมือนเดิมเลยที่นี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็อย่างที่นำเสนอนะครับที่ถ่ายคลิปไว้นะครับเป็นถ่ายภาพนิ่งนะครับเป็นหน้าปกมันจะมีเงาอะไรต่างๆนะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผมคิดว่าสรรพสิ่งโลกใบนี้นะมันก็มีทั้งแบบวิญญาณแล้วก็ไม่มีวิญญาณนะครับแล้วก็มีตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวตนเราก็ต้องอยู่ด้วยการคู่กันไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นการถ่ายภาพของผมซึ่งเป็นมาเป็นที่แบบว่าผิดพลาดอะไรต่างๆเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูขาวดำนะอยู่ที่ไหนอยู่นี่นะครับตอนนี้นะครับก็น้ำก็เดือดแล้วนะเพื่อนๆครับขาวดำอยู่ไหนอยู่นี่นี่ไงขาวขาวนี่อ้วนนะเพื่อนๆครับนี่อ้วนจริงๆเดี๋ยวถ้าออกจากป่าแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำให้น้องขาวเนาะรู้สึกว่ามันจะมีอันนี้นะครับเขาเรียกว่าสร้อยคอเขาเรียกว่าอะไรนะมันกันเห็บนะครับเพื่อนๆครับมันก็ไม่มีเห็บขึ้นนะครับผมเช็คไปแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวดื่มน้ำชาดื่มน้ำร้องกันไอ้ดำอยู่ไหนดำอยู่นี่นี่ไงน้องดำกึ๊กนี่น้องดำเลยน้องดำนี่อ้วนกว่าเขานะครับร้อนครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่นอกกระท่อมนะครับที่ทำโต๊ะกินข้าวตรงนี้ซึ่งหน้าฝนนี้ตรงนี้นี่มันไม่โดนมันต้องโดนฝนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะมีวิธีแก้นะครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีการทำราคานะบวกต่ออีกก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับที่นี่นะครับคล้ายๆว่าโต๊ะมองลงไปข้างล่างโน้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยก็ผมเข้าป่าครั้งนี้ผมเอาชุดนะครับแค่2ชุดเองนี่ครับเสื้ออันนี้1ตัวแล้วก็เสื้อสีแดง1ตัวแล้วก็เสื้อกันหนาวนี่มี3ชุดนะครับผมนึกว่ามันจะหนาวนะครับมันก็ไม่หนาวเพราะว่าเราจะไม่เอาชุดมาเยอะนะครับกางเกงสั้น1ตัวแล้วก็ยาวนิดตัวเดียวไว้ทำงานนะครับแต่ว่ากางเกงสั้นนี้ก็จะถอดออกแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าเสร็จแล้วก็จะใส่ไว้ชุดนอนนะครับดีมากบรรยากาศดีจริงที่นี่นะครับมันจะมีเสียงจี้หลิดเสียงอะไรไม่รู้ที่นี่พรุ่งนี้นะก็มีเมนูหนู2ตัวนะครับแล้วก็อะไรอีกแต่ว่าผมอาจจะพักกินหนูนะครับอาจจะหาอะไรทำหาอะไรกินนะครับไม่ว่าจะไปผักอะไรต่างๆเดี๋ยวจะต้องลองไปเข้าป่าแบบเขาเรียกว่าเดินลงไปลำห้วยอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะได้หากินนะครับสร้างมาผมสร้างมานะครับกระท่อมหลังนี้สร้างมาเพื่อที่จะมาพักผ่อนช่วงหน้าหนาวนะครับในป่าเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศพร้อมกันที่นี่นะครับว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับในป่านะครับ
บรรยากาศในเมืองก็เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับก็แตกต่างกันนะครับมันดูกันนะครับเพื่อนๆครับในวันที่6พรุ่งนี้เช้านะผมจะพาเพื่อนๆไปไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันรู้กันนะครับแล้วก็การหากินด้วยนะครับใช้ชีวิตในป่าที่นี่นะครับว่าจะตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานแล้วก็ธรรมชาติมากแค่ไหนนะครับในที่นี่นะครับคืนนี้นะครับก็ขอให้หลับฝันดีนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการดูคลิปของผมแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็มันดูกันในพรุ่งนี้เช้านะวันที่6แล้วกันนะครับก็คืนนี้เป็นคืนที่5อีก2วันนะครับที่ผมจะมานอนที่นี่7คืน8วันอีก3วันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันในพรุ่งนี้เช้าว่าผมจะทำอะไรบ้างนะครับคืนนี้ก็เดี๋ยวผมกับเขาดำนะก็จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็พักผ่อนนะครับก็คือเขาดำนี่ชอบป่าที่นี่มากนะครับโอเคนะครับก็ผมกับเขาดำนะก็จะพักผ่อนนะครับพักผ่อนฟังเสียงธรรมชาติที่นี่นะครับคืนนี้นะครับถ้ามีอะไรก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้นะครับที่นี่นะครับผมหลับแล้วไปหลับหลับหลับตกใจหมดเลย